คือจริงๆแล้วเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วง10โมงวันนี้นะคะว่าคนขับรถแท็กเตอร์ได้เจอซากแต่ไม่แน่ใจว่าซากอะไรเราก็เลยลงพื้นที่มาดูท่านปลัดป้องกันจังหวัดก็อำเภอก็ได้แจ้งประสานเรามาว่าให้ลงพื้นที่มาดูปรากฏว่าเราพอเรามาลงมาดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโครงกระดูกซึ่งไม่แน่ใจว่าเราเห็นครั้งแรกเราก็มองว่าช้างนะเป็นว่าช้างแต่เมื่อกี้พอท่านนายอำเภอลงมาดูแล้วก็ท่านนายอำเภอลองซื้อเข้าไปดูท่านบอกว่าอาจจะเป็นวานก็เป็นไปได้แต่ส่วนเราเนี่ยเราไม่มีความรู้ว่ามันเป็นช้างหรือเป็นวานแต่พื้นที่เดิมเนี่ยแถบเนี้ยมันเป็นทะเลเป็นพื้นที่ทะเลเดิมซึ่งมันก็สะสมมานานแล้วนะคะจนมีการตักหน้าดินเพื่อทำการเกษตรก็ถึงได้ไปเจอปรากฏว่ามันกระจัดกระจายไปทั่วหมดแล้วพอรถแท็กเตอร์เนี่ยได้ดันก็เลยเป็นเศษอยู่ตรงนี้ท่อนตรงนั้นท่อนซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆโครงสร้างเต็มๆเนี่ยมันยังอยู่ครบสมบูรณ์ไหมวัตถุที่เจอนี่เจอตรงกลางเลยค่ะกลางบ่อเลยค่ะตรงนี้นี่เป็นบ่อกุ้งไม่บ่อกุ้งค่ะที่ทำเลี้ยงกุ้งตอนนี้พื้นที่หมู่เท่าไหร่คะหมู่8โคกขามค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีใครเอามาฝังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนสวัสดีค่ะพื้นที่ดั้งเดิมตรงก่อนเนี้ยไม่มีถนนถนนเนี้ยเพิ่งมีมาได้2ปีเองอบจ.เป็นคนมาสร้างถนนแต่ก่อนนี้เป็นป่าทั้งหมดจะเป็นป่าทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนจะเอามาฝังนอกเสียจากว่าแต่ก่อนเนี้ยอาจจะเป็นมาจากทะเลลอยมาจากไหนเราไม่รู้ครับผมแต่ไอ้ที่ว่าคนจะมาฝังเป็นไปไม่ได้แล้วตรงนี้นอกจากโครงกระดูกจุดนี้แล้วเนี่ยเคยเจออีกไหมคะก็เริ่มแรกเลยเขาก็เจอต้นไม้ตะเคียนเนี่ยก่อนขึ้นมาก่อนเมื่อ3เดือนที่แล้วเจอต้นตะเคียนขึ้นมาก่อนแต่โครงเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อวานแล้วก็เผอิญน้องคนที่เจอเนี่ยที่ขับรถเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้มาทำงานจริงๆแล้วก็อยากให้คุยกับเขาเพราะว่าเศษเนี่ยมันยังกระจัดกระจายไปทั่วพื้นบ่อซึ่งเขาไม่ได้เก็บตั้งแต่แรกดันไปดันมาเมื่อกี้ก็ยังไปเอามาทอดนึงซึ่งเป็นทอดประมาณนี้ค่ะโอ้ต้องคนต้องคนเก่งจริงๆไงครับใครจะรับตรงนี้หมู่8โคกขามค่ะใกล้ๆกับหมู่8คือครับตรงนี้นะครับวันนั้นที่เจอกระดูกวานครับแผ่นนึงจะความสลายนี่พอเดาว่ามันอันนี้ก็เหมือนปานเนี่ยสิฮะตัวได้มั้ยปวดตัวใช่มั้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ